วัสดีครับผมสิบเก้าเก้าพันหนึ่งครับพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2023สนามสุดท้ายมาท่านผู้ชมครับ2รุ่นการแข่งขันครับในรุ่นของยามาฮ่า YZF R3 แล้วก็ยามาฮ่า T-Max Class A Class B ครับโอ้โหเอาเรามาดูครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกินบุรีรัมย์นี่เรามาดูในรุ่นแรกครับยามาฮ่าR3 เป็นรถวัยรุ่นยอดนิยมครับโอ้โหรถ25คันอันนั้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 นแน่หมายเลข12แบบพิมพ์อะไรนะพิมพ์พานเหรียญทองมาจากนู่นเลยครับก้าวหน้าสายดินเลสซิ่งทีมเอาแล้วมาดูครับไฟแดงดับขึ้นแล้วครับมาเจ๋งโอ้โหวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเทวีหมายเลขอะไรเอ่ยวิ่งนอกเลนแล้วโดนปรับเลยว่าโอ้โหเต็มเลยครับ25คันนี่เปิดเกมมาก่อน513วรพจน์ปรางเปรมปี SCC Racing Team สุขุมไทยสุขชดไทยขวาทีมขึ้นนำไปจากฝูงเลยทีเดียวไปเหลืองนี่โดยมีรถหมายเลข346นี่จะตกลงสีนวลม่วงนี่มาจากไหนเอ่ยมาจากนู่นครับ CK มาจากนู่น CK เล็กซ่อทีมมาเป็นอันดับที่21กับ2ครับคู่นี้2 3 4 5 6รถมันแรงเป็นยนต์นี่135ที่10ยามาฮ่าวาเซ R3 นี่โอ้โหเป็นรถไวรุ่นโอ้ยโอ้ยหลุดโอ้ยเลยไอ้น้องใจเย็นใจเย็นโอ้รถ75คันเต็มแท็กเลยครับความยาวของสนามช้างนี่405 54ครับ454 45544กิโลกับ4กิโลกับ500กับ54เมตรโอ้โหตอนรอบนี้รุ่นนี้ไม่มีทําแรงกิ้งนะครับยางเหนียวแน่นครับยางเหนียวแน่นอยู่ตอนนี้อุ้ยหลุดไป1คันแล้วครับโอ้โหหลุดเทิร์นออฟกันลั่นออฟใช้สนามที่ครับไม่ใช่ข้างนอกรถมันแรงเอาไม่อยู่ครับต้องปล่อยออกไปหมายเลข513ขยับขึ้นมาอีก1ทีครับวรารัตน์ปางเปรมปรียังอยู่ยางเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็จาตุรงสีนวลม่วงนี่ก็ไม่ปล่อยเหมือนกันโดยมีหมายเลข34ราวุธตั้งพัฒนกิจครับฮอสทามเลสซิ่งทีมตามมาเป็นอันดับที่4แล้วก็ยศธรศาสตรีนี่หมายเลข42มาเป็นอันดับที่5นำโด่งขึ้นมาอย่างนี้จะเป็นของใครไม่จะเป็นของใครก็เป็น513สิครับผม513สิครับอันดับที่2นี่ยังเป็น346ของจตุรงค์ไม่มีปัญหาครับแข่งขันทั้งหมดนี่เอากันเป็น4รอบเท่านั้นเอาน้อยๆหน่อยรุ่นนี้เอามากเยอะมาเอามากไปได้เอามากเดี๋ยวมีเฮเอา4รอบสนามเท่านั้นโอ้โหนี่กลุ่มหลังครับสาดเต็มๆมาเลยครับบิดแล้วหมอบแล้วบิดครับลุยผ่านไปแล้วครับทั้งหมดนี่2รอบสนามครับยังเหลืออีก2รอบสนามครับผู้นำจากฝูงนี่ตอนนี้ยังเป็นของหมายเลข513วรพจน์ปรางเปรมปรีนี่ครับมา346ไอ้เหลืองนี่346จาตุรงค์จำได้รถฉันสีเหลืองนี่เฮ้ยสำหรับ513อาคันสีขาวเอาโดนและโดนขึ้นมาหยับขึ้นมาหา4พันธพัฒน์หานสกุลวันนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ครับโอ้ยทำให้จาตุรงค์นี่ตกไปอยู่อันดับที่3เอาไม่มีปัญหาครับยังมีเวลาครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิปบุรีรัมย์ครับการแข่งขันยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสนามสุดท้ายใครจะได้แชมป์ประจำปีอันดับที่4 54ครับตกไปอยู่นู่นนะ54นี่สารพัดหารสกุลวัฒน์ที่ตกไปอยู่4นะครับหมายเลข54โดยมี42ยศธรศาสตร์นี่มาเป็นอันดับที่5อ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติครับโดยเมื่อคนกับรถร่วมกันเป็น1เทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนทูบีวันนิวยามาฮ่า R15 New Honda Giorno Plus Style โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda Giorno Plus
รายการ World of Speed นำเสนอโดย WAG One Go Engine Position Costing รักษาเครื่องยนต์ดูให้ใหม่เงางามทำได้เองที่บ้านด้วย WAG One ครับมาชมกันต่อครับหยางคุกคิกครับ76อ้าวมาจากไหนมาเลข76ได้มาจากไหนเอ้ยมาจากนี่ดิมันจะมาจากไหนเล่าผมอยู่ตรงนี้มาเลข76เฮ้ยมาเลข16สุรพัฒน์เครือสุริยาพรตอนนี้อยู่อันดับที่7ครับมาดูคู่นี้มาดูคู่นี้เอ้ยยาวๆออกมาเทิร์น1อย่างนี้เทิร์น1ตรงนี้ยกดิครับมายกกลิ้งดิครับเอ้ยหลุดโค้งออกมาเอ้ยอย่าใช้รันออฟพักคืนตำแหน่งให้เข้าเส้นอย่าลืมสับตะไคร้ให้นายกด้วย3 4 6ขึ้นนำออกแล้วจตุรงค์สีนวลม่วงไอ้สีเหลืองๆนี่ขึ้นนำแล้วแล้วมี5 1 3วรพจน์สีขาวๆนี่ตามมาเป็นอันดับกลางเป็นอันดับที่2เอาตกแล้วเอาอู้ตอนนี้บุรพาขึ้นนำอีกแล้วครับแล้วก็จตุรงค์ตกไปอยู่อันดับที่2อืมโอ้โหคู่นี้ผักกันลุกผักกันรับนะอันดับ3อันดับ4นี่คณาทัศน์นี่คุณทัศน์คุณพัฒน์หมายเลข54อยู่อันดับที่3เอ้ามาดูคู่นี้1กับ2ครับ1กับ2โอ้ยผัดกันลุกผัดกันรับจริงๆขึ้นมาเอ้ยมันยังไงมาโอ้โหมาเลข76เหรอใช่มั้ยโอ้ดูตรงนี้ครับนั่นยังไงแรงขึ้นมาล้มเสียเลยโอ้โหรู้แล้วว่าใครมาเลข76ก็ยันยงชัยชิวดาครับแล้วรับธงหมากลุกเป็นคันแรกด้วยสำหรับจาตุลงโอ้ล้มกระเทเล่ขึ้นมายันยงชัยดาราครับขึ้นมาอยู่อันดับที่2เมื่อสักครู่นี้โอ้โหอันดับที่1ครับจาตุรงเนินสีนวลม่วงอันดับที่2คุณพัฒน์อาหารสกุลรัตน์อันดับที่3วรพจน์ปรางเปรมปรีอันดับที่4คุณาวุฒิตั้งพัฒนกิจครับแล้วก็อันดับที่5ยศธรสัตตรีครับนี่คือในรุ่นของยามาฮ่า YZF R3 พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืดNew Yamaha Aerox สีสันมันใหม่ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะใหม่ All New ADV 160เครื่องยนต์157cc ESP Plus ท้าทายเส้นทางเมืองสไตล์ SUV Bike All New ADV 160เบรกอย่างมั่นใจใช้ Run Stop รายการ World of Speed นำเสนอโดย WAG One Go Blackpickcleaner spray ทำความสะอาดภาพฝังลึกอย่างง่ายดายกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับรุ่นนี้รุ่นสำคัญเป็นรุ่นรถออโตเมติกครับในรุ่นของ Yamaha T-Max คัส A คัส B และรุ่นนี้มีไทม์แลงกิ้งครับคัส B มีไทม์แลงกิ้ง2นาที20ครับ2นาที20นะครับขายวิ่งเร็วกว่าอ้าววางไงคุณเป็ดครับนะเป็ดชี้เลยวรุณพุทโธแหมลูกศิษย์ลูกหานี่โอ้ย Yamaha T-Max และรถยอดนิยมครับยศยอดนิยมของยามาฮ่าหมายเลข69เมื่อกี้วีรศักดิ์บุญมีเอาละไฟแดงดับขึ้นมากระชากขึ้นมาเกียร์ออโตเมติกครับยาวๆขึ้นมาเปิดเกมสวยๆขึ้นมาหมายเลข11ครับตอนนี้11เป็นของใครคำวิจิตอุปแก้วครับนำเป็นดาวฝูงเลยครับทีโมโตโปทีมเป้โมโตหมายเลข11ขึ้นนำเป็นดาวฝูงเลยทีเดียวมีรถหมายเลข8ครับหมายเลข8นี่ใครเอ่ยโอ้ยมาจากไหนมาจากไหนหมายเลข8เป็นม้ามืดขึ้นมาแล้วก็มาด้วยสายเลข6อีกคันหนึ่งครับหมายเลข6นี่อมรอมรนันท์นี่ตัวเจ็บอมรอมรนันท์นี่เขาถือว่าตัวแถมตัวเจ็บเลยทีเดียวขี่ดีครับคันนี้นี่ครับรถใหญ่ครับเป็นรถออโตเมติกสายพานนะครับเร็วแรงจริงๆเครื่องยนต์ขุมพลังของยามาฮ่านี่เป็นรถยอดนิยมของวัยรุ่นบนท้องตลาดนี่ต้องจองนะครับไปซื้อไปที่ร้านด้วยมาซื้อเลยไม่ได้ครับต้องเข้าคิวจองเลยครับเลยรุ่นนี้นี่อันที่2เอกพงศ์ศิลรัตน์ศิลปะครับมาอีกคันนึงอัคเดตั้งจิตชิดคุณกิจครับโอ้โหไบซ์รีมาอีกคันหนึ่งครับโดยมีธนภูมิหมายเลข99ตามมา
ขยับขึ้นมาเบียดกันขึ้นมาเลยทีเดียวขี่ง่ายครับไม่ต้องใส่เกียร์ครับบิดกับเหยียบเบรกอย่างเดียวครับคันนี้รถเป็นรถออโตเมติกรถสายพันแข่งขันกันเพียง5รอบสั้นน้ำเท่านั้นยาวขึ้นมาหมายเลข6อมรอมรนี่คันสีเหลืองๆเหลืองๆเหลืองๆเขาอยู่อันดับที่3ครับตอนนี้อมรอมรอมรณันยังอยู่อันโอ้ยชนได้เลยล้ม2คันเลยโอ้ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับโอ้ยใครเอ่ยอุทิศกับฮุบคินครับนี่ไงหนุมานคุกฝุ่นเหลียวลองมาว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยคันสีขาวไปกระแทกเขาล้ม2คันเลยครับตอนนี้เป็นของใครเอ่ยโอ้หมายเลข22หมายเลข21ก็อุทิศกับโคควินครับเรียบร้อยไป2คันครับอ้าวไม่มีปัญหาครับจอดทั้งคู่มาแล้วครับนี่ขึ้นอมรอมรันครับหมายเลข6ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในที่นี้ได้โอกาสเลยทีเดียวเมื่อกี้ลงไป2ลงไป2อมรขึ้นนำคันนี้ครับตามมาด้วยหมายเลข32เอกพงษ์ศรีนครศักดิ์ศิลปะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2โดยมีอัครเดชตั้งกฤษเจริญกิจกุลหมายเลข13มาเป็นอันดับที่3โอ้โหเกมสนุกขึ้นแล้วที่เมื่อกี้สักครู่นี้แม่มีการชนกันไม่มีปัญหาครับอมรขึ้นนำรอสนามครับเวลาต่อรอบนี่2นาที09ครับคัด A ในคัด B ในคัด B มีทำแรงจริงกำกับนะครับ2นาที20นะครับ2นาที20ยังไม่มีใครทะลุไม่มีใครทะลุก็2นาที21นาที20ยังไม่มีใครทะลุเลยครับแม่ทำกันดีมากเลยทีเดียวเย้แล้วยังไงแล้วยังไง1 2 3 4 5ครับเรียงกันมาเลยครับตอนนี้นี่เกมบุญบุญยังไม่มีครับยังไม่มีโหดไม่มีเกมโหดเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสบิทสนับสนุนโดย New Honda Giorno Plus Style โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda Giorno Plus NMAX Max เอาเรื่อง Sport Premium เหลี่ยมมุมไหนก็โดนหมดอ่ะรอต้องจัด NMAX Lady รายการ Bo All Speed นำเสนอโดย President Mac 1 SC Waterless Watt and Wax สเปรย์ล้างรถพร้อมเคลือบแห้งเร็วกลับมาชมกันต่อครับผู้นำนี่ยังเป็นของอมรอมรอภรณันท์ครับหมายเลข6ครับแล้วตามมาด้วยเอกพลเอกพลยังตามมาอันดับที่2ห่างๆครับเวลาเนี่ยมันใกล้เคียงกัน1กับ2ครับผู้นี้นี่คือผู้นำแล้วก็อันดับที่3อัครเดชหมายเลข13ตามมาห่างๆเหมือนกันครับไม่เข้าเหมือนกันครับพยายามเหลือเกินครับมันท้ายเกมแล้ว5รอบสั้นน้ํา1กับ2 3 4โอ้โห1 2 3 4เริ่มห่างเลยครับตอนนี้เกมบุญบุญไม่มีให้ชมแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีแล้วครับดูลานดีลากันครับครับโยกขวาสาวยิงยาวออกมาเอาเอสนี่เอสโค้ง10โค้ง9โค้ง10โค้ง11แม่เดี๋ยวเข้าเทิร์น12นี่ตรงนี้ครับขวาตรงนี้ครับเทิร์นสุดท้ายขวาเข้ามายาวยาวแล้วยิงยาวไปเทิร์น1ครับยิงยาวไปเทิร์น1โอ้ยกลับมาอีกทีหนึ่งครับนี่โค้ง9โอ้ยเอายังไงเอ่ยข้างหลังนู่นเติมเข้ามาอีกนิดนึงครับกองพบกองพบภาพสีครับหมายเลข29ตัวนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5โอ้โห2นาที15ครับ2นาที15เร็วเหมือนกันครับอันดับที่6ตอนนี้45 4ตัวนี้คือผู้นำครับหมายเลข6 45ณัฐกิจโสพลพัฒนกุลครับหมายเลข45ขยับเบียดขึ้นมาอยู่อันดับที่6แล้วครับใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งโดยมีมารุดแพร่พับแพร่ภาษาหมายเลข226นี่ตามติดขึ้นมาอยู่อันดับที่2เลยทีเอ้ยมาดูที่7เลยครับขออภัยไม่กลุ่มหลังนี่คือกลุ่มหลังนี่คือกลุ่มหน้าโอ้ยกลุ่มหลังนี่กลับเป็นกลุ่มเลยครับนี่คือผู้นำครับหมายเลข6ครับอมรอมรนันท์มอโตบายมอนเนตจูเนอร์มอนจูเนอร์มอนจูเนอร์ทีมโอ้ยกลุ่มหลังครับกลับสบายสบายนั่งชิมชิมกินลมแต่ข้างหน้าผู้หน้า5คันหน้านี่เขาหมอบมาแล้วกลางหลังนี่ชมวิวเลยครับแหมผิวปากปิ๊บๆๆๆผู้นำครับ1 2 3เรียงกันมาเลยครับตอนนี้
อมรเอกพงษ์และอัครเดชครับนี่ยกสิครับสายอีกทีหนึ่งแนะนำดงๆมาอย่างนี้ถ้าไปพลาดท่าแล้วก็มีเฮเลยครับมีเฮอ้าวโอ้แรงจริงๆครับรถของหมายเลข6อมรอมรนันในรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายไปสั่งก๋วยเตี๋ยวปากซอยรอได้เลยครับสำหรับอมรเพราะข้างหลังนี่เอกพงศ์ศรีนรสินนี่ห่างเลยทีเดียวเหลียวหลังมองโอ้สบายยกมือครับรับธงมากลุกเป็นคันแรกครับอมรอมรนันเรียบร้อยอันดับที่2ตามมาเอกพงศ์ศรีนรสักศิลป์นะครับอันดับที่2อัคเดชตั้งเจริญกิจกุลอันดับที่3ธนภูมินาอันดับที่4และอันดับที่5ก้องพบภาพสีครับกราบสีครับขออภัยกราบสีครับมาเป็นอันดับที่5เรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของยามาฮ่าชีแม็ก AB ขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าชกอัพไวเอสเอสแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้เบรกรันสต็อปครับรายการโบออสวีทครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชลวีเพชรภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้อนรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ